ปตทส่งสัญญาณลดการถือหุ้นท็อป PTTCG, IRPC หาพาดเนื่อเสริมแกร่งธุรกิจปิดโกรเคมีและโรงกลัน่นนายคงกระพันธ์อินทรัจแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ใหม่แล้วชุดที่จ i จเฟ i n กิ n ง s ซสช STS เมื่อต้นเดือนสิงหาคม2567ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแผนธุรกิจและงบลงทุน5ปี2568 ถึง2,572คาดว่าจะชัดเจนในช่วงปลายปีนี้โดยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ปอตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนนั้นปอตอทอจะเร่งสร้างความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจไฮโดรคาร์บอนเช่นการธรรมชาติและน้ำมันซึ่งเป็นธุรกิจหลักปตอทอควบคู่ไปกับการลดการเรืองกระจกและต้องปรับตัวพร้อมรับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจดาวน s t r e a m ที่ต้องปรับตัวและสร้างความแข็งแรงร่วมกับพันธมิตรซึ่งปตทเปิดกว้างหาพาร์เทเนอร์หรือพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจปิดโรเคมีและโรงกลั่นทําให้ปตทตัวเบาลงสามารถนําเงินไปลงทุนธุรกิจอื่นๆได้ซึ่งปตทพร้อมลดการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ทําธุรกิจปิดโรเคมีและโรงกลั่นไม่ว่าจะเป็นบมจไทยออยท็อปบมจพททโกบอลเคมิคอนพททซีจีและบมจไออาร์พีซีหากผู้ใหม่สนใจเข้าถือหุ้นดังกล่าว โดยปตทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่จากปัจจุบันปตทถือหุ้นบริษัทเหล่านี้ประมาณ45%ที่ผ่านมาปตทมีการดึงพันธมิตรอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเข้ามาถือหุ้น50%โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่2 LMPT2 ในจังหวัดระยองหรือ PTTCG ขายหุ้น50%ในบริษัท GC Logistics Solutions ให้กับบริษัท WSA Corporation จำกัดมหาชนหรือ WSA เป็นต้น ซึ่งเป็นการดึงพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายคงกระพันกล่าวว่าส่วนธุรกิจออฟซีมอ p o w พาจะต้องเร่งขยายแหล่งสํารวจและผลิตร,ร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้รวมถึงการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา OCA เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในส่วนของธุรกิจผลิตกระแสฟไฟฟ้ามีมันเดตให้เสริมสร้างหรือ liability และ d e c a อ b o n i z e ให้กับกลุ่มปตท สำหรับธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกจะต้องมุ่งหน้าเป็น Mobility p a r t n e r ของคนไทยกลับพอร์ตการลงทุนให้มี substance และลดการถือครองทรัพย์สินรวมถึงการรักษาการเป็นผู้นำตลาดส่วนธุรกิจ N อน Hy d r o c a r b o n ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้า EV ปตทจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบรรจุกระแสไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV charging โดยจะควบรวมแบรนด์ต่างๆภายใต้กลุ่มปตทและใช้ OR ecosystem มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ส่วนโรงประกอบรถอีวีอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะถอนการลงทุนหรือไม่อย่างไรธุรกิจโลจิสติกส์ปตทจะเน้นไปเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโคบิสเนสของปตทและมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งส่วนธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตไลฟ์เอนซ์ที่มีบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดเป็นแกนนําโดยปตทถือหุ้น100อร์เซจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีจุดแข็งเข้ามาหุ้นหรือสปินออฟเข้าตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากที่ปตททําอยู่มมมาาากกกแ้ว่่เป็็นธุริจทีีดต